องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อยกระดับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานีนายวิเชียรขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนกว่า 28,103 คนอสม.เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า30ปีรัฐบาลประกาศนโยบายส่งเสริมบทบาทอสม.ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นทั้งนี้อสม.ที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีจึงจะเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอสม.จำเป็นจะต้องมีความรู้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและสมาคมอสม.จังหวัดจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยนำกระบวนการนำร่องกลุ่มเป้าหมายเขตอำเภอเมืองก่อนจะขยายผลครอบคลุมอสม.ทั้งจังหวัดโดยในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้มอบชุดเครื่องมือตรวจวัดและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองทั้ง 3,400 คนส่งเสริมสุขภาพของอบจ.แล้วก็ที่จัดซื้อกระเป๋าสิละไห้ชุมชนละ20คนนะครับ